สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะและคลิปนี้นะปูก็จะพาทุกคนมากันที่ศาลเจ้าพ่อนาคราชเรามาหาอาจารย์แห้วกันอีกแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคือมาถึงนะคนก็เยอะก็แน่นที่ตำบลจันเสนนะคะก็อำเภอตราคีเรามาหาอาจารย์แห้วกันนะคะวันนี้ก็เนี่ยเจิมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปูจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาทายอะไรปูบ้างวันนี้นะแม่นอย่างตาเห็นเลยค่ะกระซิบนิดนึงอาจารย์บอกว่าปูจะถูกหวยด้วยนะไปเราไปดูกันเลยระหว่างนี้ก็รออาจารย์แห้วทานข้าวนะคะปูก็เห็นกินง่ายๆนะเป็นข้าวไข่เจียวราดข้าวธรรมดาก็คืออิ่มแล้วก็ทำบุญก่อนนะทำบุญก่อนนะใครเจออาจารย์นุ๊กนะสมเด็จโตชาติสมเด็จโตได้จากเขาหลายองค์เลยอาจารย์สมเด็จโตสมบัติเกิดนายเคาะอะไรไม่มีนะพาตรงทางตัดไปดีกับข้าวไปทำในตู้เย็นเต็มหมดคนจะเล่าคนจะเลยจะได้ตังค์เนี่ยผมเยอะกระลังเย็นครับทำเป็นที่ถูกที่สุดนะคุณแน่นอนร้อนเลยอาจารย์แห้วเขาก็จะใช้วิธีการเนี่ยสัมผัสกับลายนิ้วมือเรานะคะแล้วก็จะทำนายทายทักมาเลยไม่ถามพวกวันเดือนปีเกิดหรือว่าอะไรเลยนะคือแบบแค่แตะสัมผัสน่ะเขาก็จะพูดโป้งขึ้นมาเลยนะวันก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะคะมาหาอาจารย์แห้วกันเยอะทั่วสารทิศเลยค่ะทุกคนไม่เว้นแม้แต่กระทั่งต่างชาติด้วยนะแล้วก็เงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมีคนมาร่วมกันทำบุญจนสามารถที่จะสร้างเป็นโรงพยาบาลด้วยอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าปูกำลังกุ้มใจในเรื่องของการแบบเปิดร้านใหม่มันก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่อะเนาะก็ก่อนหน้านี้นะคะที่ใครได้ดูคลิปปูก็ไปหาปู่ฤาษีนะคะรอบนี้ก็ได้จังหวะดีมาหาอาจารย์แห้วก็เจิมหน้าผากเปิดดวงเราเรียบร้อยแล้วล่ะเนี่ยทุกคนดูส่วนใครที่ต้องการจะไปหาอาจารย์แห้วนะคะปูจะแปะเพจเอาไว้ให้ก็คือติดตามเพจได้เลยว่าอาจารย์อยู่วันไหนไม่อยู่วันไหนนะคะแล้วก็ช่วงเวลารับคิวด้วยนะเรามาเล่ากันต่อที่ร้านนะคะเพราะว่าปูจะเล่าทีไรก็แบบโดนเรียกขึ้นรถทุกทีก็เลยไม่มีจังหวะมาต่อเนื่องค่ะทุกคนพออาจารย์แห้วเนี่ยเดินเข้ามาหาใช่ไหมเขาก็แบบแตะที่ลายมือเราอะโดยที่ไม่ได้ถามพวกวันเดือนปีเกิดหรืออะไรใดๆเลยนะสัมผัสจากมืออย่างเดียวแล้วเขาก็ทักเลยว่าสุขภาพโอเคไม่มีผ่าตัดไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะปูก็เลยบอกว่าช่วงเนี้ยรู้สึกว่าหนูดวงไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยก็มีเหตุการณ์ค่ะทุกคนมีรถบรรทุกเนี่ยคันใหญ่เลยนะเขาจะไปส่งน้ำโซดายี่ห้อหนึ่งเนี่ยเต็มรถคันรถเลยเบลอเลยค่ะมาเสียอยู่หน้าร้านที่ฉันค่ะเสียแล้วแบบคือปิดร้านหมดเลยอ่ะมันรถเนี่ยมันบังหน้าร้านเราหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวปูจะขึ้นรูปให้ดูเนี่ยคันใหญ่ขนาดนี้เลยมันก็ทำให้ลูกค้าเรามองไม่เห็นขาจรคือไม่ต้องหวังเลยคือรถบรรทุกบังเต็มๆขายไม่ได้เลยค่ะอันนั้นก็ผ่านไปแล้วก็บอกอูเจอแบบอะไรหลายๆอย่างมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเธอจะดวงดีแล้วมาอาจารย์จะเจิมให้อาจารย์ก็มาเจิมที่หน้าผากใช่ไหมคะแล้วเขาก็กระซิบข้างหูปูบอกว่าเธอจะมีโชคงวดเนี้ยเธอเอามือซ้ายหยิบหวยนะ2ใบเธอจะถูกหวย 100% ยาวสิวันนี้นะก็เป็นวันที่28กรกฎานะคะเดี๋ยวงวดเนี้ยหวยจะออก31กรกฎาใช่ไหมล่ะก็ถ้าเกิดว่าถูกหวยนะเดี๋ยวปูจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคลิปนี้นะคะก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ